สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังเห็นสุภาชัยใจเด็ดได้รับการอุทธรณ์ให้แข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชีย U23 สำหรับข่าวนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ามันดีสำหรับทีมชาติไทยของเราจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองเนาะจากการกระทำของเขาเนี่ยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็นะผมอาจจะพูดไม่เข้าหูเพื่อนๆหลายท่านหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขออภัยก่อนเลยนะครับก็เพราะว่าจากการกระทำของเขาเนี่ยผมเองก็อยากจะเตือนสติเขาไว้ก่อนนะครับว่าก่อนจะทำอะไรลงไปควรคิดถึงเพื่อนๆในทีมอีก10คนที่ต้องลำบากเพราะการกระทำของตัวเองเขาเหมือนไม่ได้เต็มใจเล่นเพื่อทีมชาติสักเท่าไหร่นะครับนะเขาแบบใช้อารมณ์เป็นใหญ่ทำอะไรก็คิดถึงแต่ตัวเองเกินไปอันนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆหลับหูหลับตาเห็นว่าอะไรก็ดีอะไรอันนั้นนั่นนี่เห็นอะไรก็อันนั้นผมอยากจะเตือนสติเพื่อนๆทุกท่านด้วยก็อยากให้เตือนสติเขาว่าก่อนทำอะไรก็คิดถึงเพื่อนๆด้วยแต่ถ้าแก้ไขในตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะครับแต่ถ้ายังไม่ได้แก้ไขตัวเองหรือไม่พิจารณาตัวเองก็ควรกลับไปพิจารณาตัวเองก่อนนะครับนะไม่งั้นเพื่อนๆในทีมก็ลำบากอีกครั้งนั่นเองนะครับก็หวังว่าเขาจะได้รับบทเรียนจากตรงนี้นะครับผมเอาล่ะครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมของเขาในการแข่งขันเป็นเพราะเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขารู้สึกเสียใจกับสถานการณ์เช่นนั้นฉันก็คิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีหวังว่าเขาจะไม่ทำผิดพลาดอีกครั้งขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ท่านมานะครับฉันเกรงว่าประเทศไทยจะไม่สามารถไปถึงรอบ2ของ AFC U23 รอดูเวียดนามแทนได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในเวลานี้คงเป็นสิ่งที่ดีแต่ชื่อเสียงของคุณได้รับการทำลายพอตัวคุณเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นเราไม่สนใจแต่การกระทำนั้นไม่ยุติธรรมคนไทยจ่ายเท่าไหร่สำหรับ AFC ที่ลบใบแดงของเขา AFC ไม่ดีอย่างที่เราคิดก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับไทยจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่ให้ AFC เป็นข้อสมมุติของคุณหลักฐานอยู่ที่ไหนและ AFC ไม่ใช่สถาบันที่มีการทุจริตดังกล่าวโปรดเคารพการตัดสินใจของพวกเขาอันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างเวียดนามนะครับแต่ใน AFC มันก็มีข่าวทุจริตเยอะเหมือนกันนะมันนี่คอมเมนต์ต่อไปนะครับทั้งผู้ตัดสินและผู้เล่นที่สกปรกประเทศไทยจ่ายเท่าไหร่ในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อไปนะครับตอนนี้คุณสามารถต่อยหน้าคู่แข่งและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับใบแดงอีกต่อไปทำได้ดีมาก AFC ทำได้ดีมากคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมยินดีด้วยดีมากสุดยอดนักเตะไทย U23ฉันหวังว่าฟุตบอลอาเซียนจะประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันไม่แฟร์เลยสำหรับความยุติธรรมคอมเมนต์ต่อไปครับผมจ่ายค่าปรับง่ายมากนิสัยของไทยชอบใช้เงินแก้ปัญหาคอมเมนต์ถัดมานะครับผมฟุตบอลไทยไม่เคยสกปรกแต่ตอนนี้ประเทศไทยซื้อ AFC ไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่างไรก็ตามสุภชัยยังเป็นกองหน้าที่ไร้ประโยชน์และไร้ความสามารถดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะเล่นคอมเมนต์ถัดไปครับผมมันเป็นความอัปยศสำหรับ AFT อย่างไรก็ตามคุณก็จะถูกกำจัดออกจากรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยไม่สามารถผ่านกลุ่มด้วยผู้ชายคนนี้ได้หรอก
คอมเมนต์ต่อมานะครับผมข่าวดีเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ไร้ประโยชน์เราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับชนะละอายหนูตัวเล็กทำทุกอย่างเพื่อชนะเวียดนามหวังว่าลาวมาเลเซียอินโดนีเซียและกัมพูชาจะเอาชนะไทยเกย์เกย์แล้วไงมีหัวใจแล้วกันก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวเวียดนามนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับครั้งนี้ข่าวครั้งนี้นะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเองนะก็รู้ดีแก่ใจนะครับว่าคงพวกเขาคงไม่เห็นใจเพราะการกระทำที่แบบนี้หรอกครับเพราะว่าการกระทำของเขามันรุนแรงมากๆเลยทีเดียวมันคงเป็นเพราะมันหนีแก้ปัญหาแน่นอนนะฮะก็คงจะรู้ดีว่าเงินแก้ปัญหาแล้วก็ใน AFC มันมีเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเยอะมากๆนะครับแต่ผมเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากไปนะครับเพราะผมเองก็ไม่มีหลักฐานนะเนาะแต่ก็คงจะรู้ดีแก่ใจหลายๆท่านนั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าเขาอย่าทำตัวแบบนี้อีกเลยนี่เป็นโอกาสของเขาอีกครั้งแล้วก็หวังว่าจะพาทีมชนะนั่นเองนะครับผมนะพวกเราคาดหวังกับคุณอยู่นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ